คนดีวันศุกร์สุขใจนะคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะดีดีนะคะจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับเด็กหญิงวัย10ขวบนะคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นไรเดอร์น้อยค่ะคอยปั่นจักรยานส่งหมาล่าช่วยแบ่งเบาภาระคุณยายค่ะน่ารักไหมคะหนาล่ามาส่งค่ะนี่แหละค่ะไรเดอร์จิ๋ววัย10ขวบนะคะก็คือน้องมะนาวค่ะหรือว่าเด็กหญิงณัฐศินีฉายเรืองค่ะรับหน้าที่เป็นไรเดอร์ส่งหมาล่าให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านแบบ delivery แบบนี้บริการได้ดีไม่แพ้ไรเดอร์มืออาชีพค่ะจนกลายเป็นภาพที่คุ้นชินของคนในหมู่บ้านไปแล้วนะคะที่ต่างชื่นชมเอ็นดูในความขยันของหนูน้อยคนนี้ค่ะทีมงานเรื่องดีๆทั่วไทยของเรานะก็ต้องตามน้องไปถึงที่บ้านเลยละค่ะอยู่ภายในหมู่บ้านการกนกทาว2ตำบลแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ก็ไปเจอกับคุณคำมาตถาค่ะซึ่งเป็นคุณยายของน้องมะนาวเล่าให้ฟังนะคะว่าหลานสาวเนี่ยเขามักจะใช้เวลาว่างหลังจากเรียนออนไลน์มาช่วยเตรียมของมาเสียบไม้ปิ้งหมาล่าโดยตัวเองเนี่ยจะเริ่มเปิดรับออเดอร์ทางไลน์ช่วงบ่าย3นะคะเมื่อลูกค้าเนี่ยในหมู่บ้านเริ่มสั่งเข้ามาเนี่ยเขาก็จะปิ้งหมาล่าแล้วก็ใส่ถุงเพื่อให้น้องมะนาวเนี่ยปั่นจักรยานเป็นไรเดอร์ส่งไปให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านบางครั้งนะคะน้องมะนาวก็จะรับออเดอร์คิดเงินเองด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าทำได้ครบทุกหน้าที่ทำให้คุณยายเนี่ยเบาแรงลงไปได้มากเลยนะคะส่วนน้องมะนาวนะคะก็บอกว่าที่ทำแบบนี้เนี่ยเอาเข้าจริงๆไม่เหนื่อยเลยค่ะแล้วก็ดีใจด้วยที่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับคุณยายนะคะโดยคุณยายนี่นะคะแบบช่วยคุณยายแบบนี้เนี่ยมานานแล้วด้วยค่ะจนคนในหมู่บ้านเนี่ยเริ่มรู้จักแล้วก็ช่วยอุดหนุนน้องมะนาวเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเห็นไรเดอร์จิ๋วน่ารักน่ารักขยันแถมกตัญญูดีๆแจกเบอร์ติดต่อสั่งซื้อขึ้นในบนหน้าจอเลยนะคุณผู้ชมใครสนใจเบอร์โทรศัพท์ค่ะร้านชะกายหมาล่า0846174099อีกเบอร์ก็ได้ค่ะ0618054443นะอ่ะออเดอร์มาล่ากันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ